มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดโปงโรงรถโดยโบ๊ทวิบูลย์นันท์นะครับในสัปดาห์นี้ครับเรายังอยู่กับกลุ่มสยามโลตัสนะครับและผมก็นำรถโรตัสรุ่นที่น่าสนใจอย่าง Exis กับ Evora ครับที่ทุกคนตั้งตารอมาให้ชมกันนะฮะในเรื่องราวของมหากาพย์ซีรีส์ตอนสยามโลตัสซุปเปอร์ X Day ครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสริดสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาดสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถนะฮะผมยังอยู่กับรถยนต์ยี่ห้อนี้ครับ Lotus นะฮะที่นี่นะครับช่างช่วยอย่างนี้และ EP นี้ครับเป็นการรวม2รุ่นด้วยกันก็คือ Exis แล้วก็ Evora กับแขกเชิญผมครับพี่บุ้ยครับเลมอนบุ๋ยครับสวัสดีครับพี่บุ้ยครับครับเรามาดูในเวอร์ชันนี้ครับผมว่าเป็นรุ่นหล่อใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเรารู้จักเรื่องราวของ2 EP ไปแล้วก็คือรุ่นเล็กก็คือเล็กพี่ขี้หนูอีลิสไปแล้วแต่นี่เป็น Exis Exis ที่มันคือรุ่นที่มันยังไงพี่รุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาจากรุ่น Elis นะครับหน้าตามันคล้ายกันหมดหน้าตาใช่ครับถ้าใครไม่รู้ก็คือหน้าตามันจะคล้ายๆกันหมดแล้วก็จากรุ่น Elis กับ Exis เนี่ยแพลตฟอร์มเดียวกันเพียงแต่ว่ามันจะมีแบ่งเป็นอีก Exis 1 2แล้วก็3ครับก็คล้ายๆกัน Exis 2ก็คือ4ตา S2 นะครับแล้วก็พอ S3 ก็จะเหลือตาคู่แล้วพอเป็น S3 ของ Exis เนี่ยมันจะกลายเป็นตัวถังจะยาวขึ้นใหญ่ขึ้นเอาหน้าตาแบบชัดๆเลยพี่ Elite กับ Exis หน้าตาต่างกันยังไงถ้า Exis X2 เนี่ยหน้าเหมือนกันแต่ข้างหลังคือมีกระดองคือมันจะต้องมีกระดองกระดองก็คือกระดองข้างหลังไอ้ตรงเครื่องอะนะพี่เนี่ยฮะไอ้ตรงเนี่ยฮะใช่ครับที่เขาบอกว่า Exis เนี่ยใช่มั้ยเรามองง่ายๆคือมองกระดองเลยคือมองไอ้ตรงนี้นะห้อยฝาที่ปิดฝาเครื่องนี่นะพี่ครับถ้า Elite จะไม่มีตัวนี้ใช่แต่ถ้า Exis จะมีตัวฝาปิดนี้ถูกต้องให้สังเกตง่ายๆถูกไหมใช่ครับเครื่องยนต์น่ะพี่ต่างกันไหมเครื่องยนต์ก็เครื่องของ Exis เนี่ยก็จะทรงพลังกว่าก็คือเขาจะไปใช้2แซ่นแล้วก็บวกแปะ S ซุปเปอร์ชาร์จขึ้นไปเลยก็จะแบบแรงแล้วก็ก้างไปโตกว่าครับเบ่งขึ้นไปเลย260แรงม้าขึ้นอะไรเงี้ยฮะว้าวใช่สวัสดีครับอาเชิญครับแนะนำตัวเองหน่อยครับอยากจะรู้สวัสดีครับผมโดมครับครับนพดลอินเตกครับคันนี้เป็น Exis V6 ครับ R ครับ R ครับ R ครับพี่ครับ R นะครับ R ที่มันเป็นน้องพ่อใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะโดมมันมากกว่าตรงสเปคของเครื่องกับช่วงล่างและระบบเกียร์พี่ยังไงครับระบบเกียร์นี้เป็น Air Shifter Air Shifter หมายความว่าไม่ใช่ระบบ H Pattern ละเรามีคลัชแล้วเหยียบคลัชเพื่อกดฟังก์ชันเข้าเกียร์1เป็นแพทเทิร์นชิฟต์หลังจากนั้นเกียร์2 3 4 5และ6ไม่ได้เหยียบคลัชแล้วพัดเตะไปไม่ใช้ไม่ใช้กดขาเลยโอ้โหเลยชิฟต์อย่างเดียวโอ้โหมันจะทันสมัยในขนาดนั้นใช่ครับตัวนี้ถือว่าเป็นท็อปคลาสของ V6 Exis คือหมายความว่าคุณเหยียบคลัชแค่เข้าเกียร์1อย่างเดียวกับเกียร์ถอยกับเกียร์ถอย
2 3 4 5เอาขามานั่งพับเพียบใช่นั่งขัดสมาธิได้เลยเขียนได้เลยเอาที่เหลือก็เตาะ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 นี่เลยใช่ไหมพี่โอ้ตายแล้วคุณพระนี่คือตัวโมเดลสุดท้ายที่ทำตลาดในบ้านเราถูกไหมใช่ใช่นี่คือถือว่าเป็นโมเดลล่าสุดของ Exis เป็นตัวที่เขาบอกว่าเป็นโมเดลที่ยาวที่สุดครับยาวที่สุดกว้างที่สุดกว้างที่สุดใหญ่ที่สุดเครื่อง V6 ครับใหญ่ที่สุดของ Exis ใช่ครับตัวนี้เคยไว้300หน่อยๆครับ300หน่อยๆกับน้ำหนักไม่ถึงตันเนี่ยเหรอใช่ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ900ไม่ข้าม50 300นะกับน้ำหนักไม่ถึงตันใช่ครับคูณ 1.5 พี่โบ๊แล้วไวกว่า sequential เพราะว่ามันใช้มือ sequential มันต้องมีแบบสับนะใช่นี่ลมปั๊บปั๊บไม่ต้องเลยใช้ลมยิงแล้วคุณยังไงอ่ะคุณขับมาแล้วคุณรู้สึกไงคุณลมเอาตรงนะครับผมมีelise ที่เป็นรถแข่งมี exis อีกคันนึงมี eura ไปแล้ว3คันจนผมก็ขายแบ่งๆน้องๆในกลุ่มคุณมีหลายๆคันแล้วคุณขายเอาไปครับจนถึงวันนี้คุณต้องบอกว่ายังชอบคันนี้เพราะว่าเรื่องของเกียร์ที่เป็น air shifter เนี่ยหรอใช่ครับพี่คือจริงคันนี้ความพิเศษของเขาคือเป็น air shifter ของค่าย shiptech เกียร์อย่างเดียว1ล้านล้านหนึ่งใช่ครับพี่โอ้โหตายแล้วนี่คือเครื่องยนต์ที่เมื่อกี้น้องดอมมาเปิดให้ดูใช่ในรหัส 2GR FSE 3500cc ซูเปอร์ชาร์จบวกกองคาร์บอนนะครับแล้วก็จะมีถังดักไอของน้ำมันเกียร์ถังดักไอของน้ำมันเครื่องครับครับผมคันนี้มีการโมดิฟายอะไรเพิ่มเติมไหมดอมสแตนดาร์ดพี่นี่คือสแตนดาร์ดมาเขาให้มาอย่างนี้เลยสแตนดาร์ดใช่ครับกับโชคโอลิน 4-way 4-way GTX ตัวท็อปมันคือรถแข่งนั่นเด็กพี่นั่นนอพี่นี่มันก็ธรรมดาก็ดูเหมือนก็มันก็เหมือนทั่วไปปกติเนี่ยนะหน้าตาเรียบร้อยไอ้นี่มันไฮยีน่าไม่ใช่หมาป่าใช่ครับมันโคตรโหดนะเขาเรียกโลตัสคิลเลอร์ก็ใช่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้รถพอฟอร์มของมันเนี่ยบนสนามแข่งความเร็วเราที่เราวิ่งมันถนนอันตรายนะคุณผู้ชมใช่ใช่เด็กๆที่ดูก็ต้องบอกว่าอย่าเอาถนนไปเป็นสนามแข่งเพราะว่าถ้าคุณพลาดมาคุณไม่ได้พลาดคุณไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวมันเดือดร้อนคนอื่นด้วยใช่ครับเดือดร้อนคนอื่นที่เขาใช้รถใช้ถนนที่เขาไม่รู้อีโหน่อยเหน่ไปด้วยเราไม่รู้หรอกว่าถนนข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่ารถข้างหน้าจะทำน้ำมันหกไว้เมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าสภาพถนนจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ทรายจะหล่นเมื่อไหร่ไม่มีทางรู้เลยใช่แล้วอุปกรณ์การป้องกันบนถนนเนี่ยมันไม่ใช่สนามแข่งเขาในแท็กเนี่ยเขามียางกั้นเขามีแบรีเออร์เขามีทุกอย่างเขามีทีมพยาบาลไว้คอยนั่นบนถนนคุณชนไปก็ไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยคุณเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ถูกต้องครับต้องรักชีวิตตัวเองและรักชีวิตคนอื่นด้วยถือว่าเป็น Exis ที่ต้องบอกว่าเป็นคันนึงที่น่าสนใจมากแล้วก็น่าจะเป็นคันนึงที่หายากอีกคันนึงเหมือนกันใช่ใช่ใช่คันนี้หายากใช่ไหมใช่ครับความภูมิใจของตัวแม่คันนี้ใช้มาเอาตรงๆครับคันนี้มาเป็นคันที่จริงๆแล้วต้องขอบคุณน้องตอยเขาเหรอใช่เพราะว่าน้องตอยไปดูแอสตันมาร์ตินจากทางเจ้าของคันนี้มาแล้วตอนแรกเขายังไม่ขายชี้เป้าชี้เป้าน้องตอยจริงๆน้องตอยเป็นคนชี้เป้าให้ผมต้องยอมขายยูร่า2คันเพื่อไปเอานี่มาคันนี้มาโอ้ที่ขายเพราะเมียด่าภรรยาถ้าคุณจะเอาคันนี้คุณต้องขาย2คันนั้นนะโอ้ใช่ใช่ที่ผมฟ้องเลยนะใช่ถูกใช่เพราะว่ามันเยอะมากครับโอ้ชีวิตเรานี่มันเศร้าจริงนะเมียเนี่ยเป็นตัวสกัดเมียเนี่ยเป็นตัวสกัดเรื่องอุปสรรคของรถในบ้านพูดไปแล้วมันจะเศร้านะเศร้าเพิ่งดราม่าครับผมเดี๋ยวรายการนี้ถูกยุบไม่ใช่ว่าใครมายุบเมียผมนี่ไปยุบในการเลิกเลยเลิกเลยถูกครับผมขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวให้ท่านของรถแนะนำตัวนะกัปตันอเมริกาฮะสวัสดีครับผมชื่อแฟร์นะครับกัปตันอเมริกานะครับครับผมครับก็โลตัสก็เป็นครับ260ครับคันนี้ครับ260 Exis นะฮะคันนี้เป็นซีรีส์ S2 นะครับสุดท้ายของ S2 เป็นไฟนอลEdition ใช่ครับคันนี้ต้องบอกว่าอันนี้มีความพิเศษยังไงนะครับคันนี้รุ่นนี้ก็แรงม้าอยู่ที่260แรงม้าตามแล้วก็เป็นคาร์บอนเคปเลอร์ครับตรงนี้ก็เป็นครับแล้วก็คือชิ้นส่วนตกแต่งเหล่านี้จะเป็นรุ่นพิเศษที่คือเป็นคาร์บอนเคปเลอร์อีดิชั่นจากโรงงานเน้นความเบาไลท์เวทเป็นก็คือลดน้ำหนักให้มันเบาลงมาอีกครับถูกต้องแม้ก็คือพวกนี้ก็คือเป็น
สิ่งที่ต้องเพิ่มเงินเท่าไหร่รายละเอียดครับรายละเอียดที่ต้องบอกว่าให้ความสำคัญเข้าไปหลายคนบอกเอ้ยนี่มันสีเดียวกับตัวรถไหมนี่ก็ทำสินค้าแล้วทุกคนชิ้นส่วนพวกนี้มันจะเป็นคาร์บอนเพื่อลดน้ำหนักให้รถมันเบาลงไปอีกใช่ใช่ครับครอบครองมานานยังครับตอนนี้พึ่งครอบครองมาได้1 ปีกว่าๆกับ2 ปีแล้วครับตามหามันมาคือจริงๆต้องเล่ามันมีสตอรี่คือผมเนี่ยขับ MIS มาก่อนอยู่กับแก๊งพวกนี้นะครับแก๊งเดียวกันมาก่อนครับครับก็ตอนนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วเราก็ได้เห็น Lotus Exis แล้วเราชื่นชอบแล้วเราก็ไปหาว่า Exis มันมีรุ่นรายละเอียดอะไรบ้างแล้วตัวสุดของมันใช่ใช่แล้วเราเคยนั่งแล้วเราชอบครับแต่เคยนั่งเป็น Exis ธรรมดาครับยังไม่เคยนั่ง260ไปตามล่ามันมาใช่แล้วเมืองไทยมันมีน้อยมากผมหาคันนี้อยู่ประมาณ3 ปีในการตามหาใช่ครับเพราะว่าไม่มีคนปล่อยรถคือจริงๆถ้าเรามองเนี่ยเหมือนจะแบบขับยากขึ้นลงยากนี่นะแต่ถ้าเราได้ครอบครองเนี่ยผมติดใจแล้วและตอนนี้ผมไม่คิดว่าผมจะขายมันเป็นรถที่ต้องซื้อแล้วก็เก็บใช่ถูกไหมครับซื้อแล้วก็เก็บแล้วก็วันนี้คุณแม่คิดว่าแต่นี้ไปมันคือรถที่ในบ้านเราอย่างถาวรแล้วตอนที่ผมไปทริปเชียงรายล่าสุดไปกับแก๊งนะครับประธานครับคุณโดมินิกที่ฮ่องกงครับอ๋อประธานฮ่องกงประธานฮ่องกงประธานรถตัสขับที่ฮ่องกงเขาขอนั่งรถผมครับจากเชียงใหม่ใช่ไหมพี่วัยเชียงใหม่ไปเชียงรายครับแล้วเขาก็บอกว่าชอบมากเลยคันนี้ที่ฮ่องกงมีแค่คันเดียวครับสีนี้คันนี้คันเดียวแล้วราคาเขาบอกว่าแพงพอๆกับซุปเปอร์คาร์ที่ถ่ายขึ้นการาโดเฟอร์รารี่สี่สามสิบให้ความรู้ความภูมิใจใช่ครับภูมิใจนี่คือความประทับใจของคุณครับผมในการขับขี่หรือว่าอะไรผมก็ขับมาหลายคันแต่มาเจอคันนี้ผมรู้สึกว่ามันคล่องตัวมันรวดเร็วมันทันใจออกหรือว่าการแฮนเดิลิ่งขับเลี้ยวไปแก่งกระจานมาล่าสุดก็ได้ที่หนึ่งแล้วผมเพิ่งเคยขับในแท็กครั้งแรกผมก็ได้ที่หนึ่งเลยยืนขึ้นโพเดียมใช่อย่างสง่าผ่าไม่ได้เพราะผมเป็นเพราะรถเพราะรถโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูคันคันนี้ก็เหมือนของผมหมดเลยครับแต่ต่างกันตรงกระตังหน้าครับตัวนี้อ๋ออันนี้ก็คือเหมือนของผมนี่คือรุ่น Final Edition คือสุดท้ายอันนี้ก็คือก่อน Final Edition ใช่ครับใช่ครับแต่เป็นคับ260เหมือนกันครับเป็นคับ260เหมือนกันแต่ฮะมันจะมีความเรโทรถ้าดูไปมันจะทรงมันจะเรโทรกว่าคันนู้นนิดนึง3คันในโลกสีนี้สีบรอนซ์นี่เหรอครับใช่ครับนี่คือ3คันในโลก3คันในโลกครับที่เขาทำสีนี้มาทำสีบอลเนี่ยฮะใช่ครับสีนี้เลยครับสีนี้ลายนี้สีนี้ลายนี้3คันในโลก3คันในโลก1ใน3อยู่เมืองไทยใช่ครับเห็นไหมผมบอกแล้วที่สุดของโลกมันอยู่ที่นี่ เพราะนั้นเราควรจะต้องภูมิใจสิว่านี่มันคือที่สุดของโลกใช่ครับ1ใน3อยู่เมืองไทยอ่ะเพราะนั้นเราควรต้องภูมิใจครับคุณผู้ชมฮะว่านี่คือ1ใน3ที่มันอยู่เมืองไทยนะครับของคุณว่าคุณหายากนะอันนี้มันยิ่งหายากเข้าไปอีกใช่ครับใช่ป่ะนี่คือ Exis 1ใน3ของโลกครับครับผมสีนี้แบบนี้ครับผม1ใน3ของโลกเอ้าขอบคุณมากครับคุณแม่ครับขอบคุณครับมาทีนี้เรามาดูคันนี้คันสุดท้ายน้องโกโก้มันคือรถที่วันนี้ข้ามรุ่นใหม่คันนะใน EP นี้ก็ขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นใหญ่ที่แบบมีความสะดวกสบายมากขึ้นเขาบอกว่ามันคือรถสปอร์ตที่มันแฝงความนุ่มนวลใช่ไหมพี่เบิร์ดก็คืออาจจะแบบรุ่นเล็ก Exit Elite มันดูดิบไปนิดนึงอันนี้ก็เลยขึ้นมาจับตลาดที่มันมีความลักชัวรี่มากขึ้นครับครับเขาบอกว่ามันคือรถซุปเปอร์คาร์รถสปอร์ตที่ว่าถึงที่หมายสบายผิดกันใช่พวกนั้นก็ไปลำบากอันนี้ก็ไปแบบคุณชายคุณชายนี่อ้าวเชิญเจ้าของเข้าไปมาแล้วเชิญครับครับน้องโกโก้สวัสดีครับพี่แนะนำตัวเองหน่อยครับเชิญครับชิโก้ครับนิโก้สลิเวนนิโก้นะครับกับคันนี้ Lotus Evora ครับเป็นยังไงบ้างก็ก่อนอื่นเลยคือรูปทรงครับบนนะรูปทรงที่มันตักกับคนอื่นเขาถูกตัวใหญ่หน่อยถึงที่หมายสบายผิดกันใช่ครับสบายครับก็คือว่าเหมือนอย่างโทษนะครับพวกแบบเล็กรูอะไรเงี้ยครับการวางขาการขึ้นเนี้ยพวกนี้จะสะดวกมากนะครับผมสังเกตได้ว่ารถคุณเนี่ยนะมันมากับความลักชัวรี่ความหรูหราครับนะแอร์เย็นเพลงเพราะขับสบายเครื่องวางหลังมีด็อกซีทด้วยทุกของก็ได้เยอะด็อกซีทวางของได้แล้วนี่คุณก็ใส่ชุดแต่งมาแบบว่าเต็มลำเต็มสูบเลยอ่ะเดียว
ครับผมคันนี้มันยังไงพี่บ๊วยคันนี้ก็ถือว่ามีความพิเศษนะครับก็เป็นอีโวล่าที่เขาใส่ชุดแต่งมารอบคันแต่งพาร์ทมาอย่างดีแล้วก็คือเครื่องเนี่ยตัวนี้เป็น 2GR ครับ 3,500 เครื่องใหญ่เครื่องใหญ่เครื่องใหญ่ด้วยอันนี้จากโรงงานก็เกือบ300ม้าอยู่ก็ถือว่าคันนี้มันก็ลงตัวแมทลงตัวสำหรับโก้ครับน้ำหนักก็ไม่หนักมากแล้วคุณโก้ใช้งานแล้วรู้สึกประทับใจมันตรงไหนผมชอบมากเลยนะครับก็คือเอาจริงๆก็อย่างที่บอกว่าแอร์เย็นเพียงพอไปไหนก็ถามว่ามันเรียกตาไหมโก้ว่ามันเรียกตาอยู่นะทุกคนมันที่ดึงดูดสายตาของคนแล้ววันนี้คุณมาด้วยสีเขียวมะนาวแบบนี้ตัดดำครับแล้วก็เสียงมันเป็น NA เนี่ยเสียงมันเพราะมากครับใช่เสียงมันลากได้ยาวๆคันนี้ลากได้ยาวๆไปแบบคือถ้าขับความเร็วสูงเนี่ยคันนี้ก็ไปได้ยาวๆไปไกลเพราะว่ามันกว้างยาวๆแล้วที่สมรรถนะก็ค่อนข้างดีครับมันนิ่งๆแบบดูสุขุมใหญ่ๆนิดนึงแล้วก็ถือว่าทำออกมาตอบโจทย์ได้แบบว่าสุภาพแล้วก็ดีทีเดียวใช่ก็ได้เซกเมนต์หนึ่งเลยครับก็ใช้แล้วมีความประทับใจคือหนึ่งค่าซ่อมก็ไม่แพงอ้าวเหรอใช่ค่าซ่อมไม่แพงครับแล้วก็ช่างบ้านเราก็เก่งๆมันยังกลุ่มแสนโดนตัดเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยเราคุยกันในกลุ่มเนี่ยเราจะได้ซ่อมเนี่ยที่ราคาพิเศษมากๆเลยครับผมคือเหมือนกับพวกเราก็พยายามเฟ้นหาอู่แล้วก็ช่วยกันดูแลกันนะครับว่าเอ๊ะอะไรอันไหนสั่งอันไหนช่วยกันสั่งคือเราจะไม่มีกั๊กแบบว่ามาบวกราคาคือสั่งมาคือไม่กลุ่มเราแสดงว่ากลุ่มไม่จริงใจก็คือออกเราตั๊กเนี่ยดูแลกันไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องอันนี้ในชีวิตประจำวันการหาอะไรใช่เรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติต่างๆถูกต้องครับทุกเรื่องครับผมนี่คือเราดูแลกันเหมือนแบบพี่น้องจริงคือเรารักกันจริงครับพี่เรารักกันจริงพี่เรารักกันนั่นเลยอ่ะใช่ครับผมเรื่องทั้งเรื่องสงสัยประธานสมาชิกก็แล้วโอเคฮะนี่คือการยืนยันเขายืนยันกันเองในกลุ่มนะเพราะนั้นผมต้องบอกว่ากลุ่มนี้น่ารักนะฮะแล้วบอกว่านี่คือเรื่องราวของในส่วนของ Exit แล้วก็ Evora ใน EP นี้นะ EP หน้าเป็นเรื่องราวของ Lotus Classic EP หน้าเนี่ยจะไปดูเรื่องราวของ Elan แล้วก็บอกว่ากับ Lotus Excel ครับเขาบอกว่าเป็นรถที่หาดูยากแล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายที่เชฟแมนเนี่ยเปิดตัว Excel มาแล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายที่เขาบอกว่าเป็น The Last Chapman The Last Chapman มันจะเป็นยังไงเรื่องราวของ The Last Chapman เป็นยังไงกับ Lotus Excel EP หน้าเรามีเรื่องราวเหล่านี้นำเสนอแน่นอนกับพวกเขาเหล่านี้ฮะในกลุ่มของสยาม Lotus Car Club ประเทศไทยเรื่องราวต่างๆเราบอกว่าพลาดไม่ได้นะฮะครับสำหรับ EP หน้าเรื่องราวของรถคลาสสิกของ Lotus วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณสมาชิกอยากมาตัดทุกท่านนะขอบคุณทั้งช่วยนะครับขอบคุณน้องๆพิตตี้ที่มาสร้างสีสันจบพิตตี้ถ่ายก็จะสว่างบ้างมืดบ้างนะฮะแต่ว่าเราอยู่กันยาวๆมีฝนบ้างเพราะฉะนั้นเราทำให้ทุกคนได้เห็นเรื่องราวของโลตัสเดี๋ยวอีพีหน้าครับมาดูเรื่องราวของเจ้ารถโลตัสคลาสสิกกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับที่จบไปนั่นก็คือเจ้า Lotus Exis แล้วก็ Evora นะฮะในสัปดาห์หน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับเจ้ารถLotus ที่เป็นแนวแบบคลาสสิกคันบ้านดีกว่าห้ามพลาดเลยนะในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรานะฮะขอบคุณ C-Tech นะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะครับขอบคุณการ์สลิดนะครับสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อนรถยนต์จากประเทศเยอรมนีขอบคุณมิสซิลลี่นะครับส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อทั่วไทยนะฮะมีทั้งรูปแบบแสดงความยินดีและไว้อาลัยติดต่อ02-970-8000นะครับขอบคุณแว่นเด็กฟันกราสเซสนะครับไม่ใช่แค่แฟชั่นเท่ๆนะฮะใส่ขับรถได้ดีมากสบายตาขอบคุณสปีดการ์ลาดไบค์โฮเทลนะครับสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์ทาวินทาวซอย11นะครับขอบคุณกลุ่มสยามโลตัสนะครับและขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำครับช่างช่วยครับและคุณผู้ชมนะครับยังสามารถร่วมสนุกกันได้เช่นเคยนะครับมารับชมกติกาการแจกแว่นเด็กฟันกราสเซสนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมนะครับแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทยครับวันนี้ผมลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ